สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับเป็นไงครับอยู่บ้านนะครับเป็นไงสนุกสนานนะครับกักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันเคอร์ฟิวก็มีนะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับสี่ทุ่มก็ออกจากบ้านไม่ได้นะครับจะไปไหนมาไหนก็กลับบ้านก็ก็อย่าเกินสี่ทุ่มนะครับออกจากบ้านก็ให้มันเกินตีสี่ไปก่อน บางคนบอกอ้างนาฬิกาเสียได้ไหมก็ได้ครับก็ขาดเจตนานะก็ไม่มีความผิดนะแต่ว่าตํารวจที่ด่านเขาจะเชื่อหรือเปล่าในเรื่องหนึ่งมันก็มีพวกหัวหมอเยอะอ้างนาฬิกาเสียนาฬิกาไม่ตรงมั่งอะไรต่างๆนะนะครับก็พวกกระล่อนปิ้นป้อนมันก็เยอะทําตัวเป็นสีถนนชัยลอดช่องก็เยอะในประเทศไทยไม่รู้ไปเรียนแบบมาจากใครชอบทําตัวลอดช่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่บ้านนะนะครับ ก็เช้าตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวติดตามโซเชียล a c e b o o k YouTube Twitter เว็บไซต์คุยกับ FC บ้างนะคุยกับแหล่งข่าวบ้างผู้สื่อข่าวตื่นขึ้นมาก็ยุ่งฮนะกว่าจะกินข้าวได้ประมาณ11นาฬิกาเสร็จเมื่อสักครู่นี้นั่งกินข้าวนะครับในระหว่างกินข้าวก็นั่งคุยกับหมาสองตัวไปว่าเออมึงเป็นยังไงกันบ้างวะอสบายดีครับพ่ออ่ไอเฮงนะฮะตัวผู้ไอตัวเมียมันก็บอก อหนูสบายดีอืมนะหนูหนูดูอ่น้องเจนน้องโบน้องนุ่นอะไรนะตอนนี้หนูหละล้พ่อไม่ต้องห่วงนะหนูชื่อเจนมากับเพื่อนชื่อน้อง <c oughs> นะครับนะหนูชื่อเจนมากับโบนะ่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นน่ะนะนะหมาผมก็นั่งคุยกันนะ ระหว่างพ่อลูกนะฮะหมา2ตัวก็คุยกันเว้นระยะห่างผมก็คุยกับหมา2ตัวบอกมึงห่างพ่อหน่อยประมาณสักเมตร2เมตรแล้วก็บอกหมาว่าเออมึงอย่าลืมใส่แมสนะเดี๋ยวลุงตู่ก็จะว่าเอานะเวลามึงจะออกไปนอกบ้านนะมึงอย่าไปหายไปเห่าไปไอไปจามไม่ได้นะติดคุกตายหาเลยครับค่ะ หนูจะใส่แมสไส่หน้ากากอ่นิสัยดีมากหมาผมเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยนะก็เป็นหมาไทยนะครับนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าหลังจากวันที่เจ็ดแล้วก็บางแก้วสองตัวก็ฝึกที่ศูนย์ฝึกสุนัขสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ก็จะมาละเฝ้าบ้านผมนะที่รัชดาพิเศษก็นะก็จะมีหมาสองตัวในพันบางแก้วอืมนะคอยเผื่อใครจะ มาอุ้มมาอะไรต่างๆนะเพราะการจัดรายการสมัยนี้บางทีไม่ถูกใจเขาก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาอุ้มมาฆ่านะมาแจ้งความมาอะไรการทํารายการทาง facebook y o u t อ่ e หรือทวิตเตอร์หรือทางเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะพี่น้องคนชอบเขาก็สรรเสริญเราคนไม่ชอบเขาก็ดักอุ้มดักยิงดักฆ่าดักดา่าดักแจ้งความอะไรคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาทํารายการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยอย่างดู <c oughs> ชื่ออะไร อายุคคนวิเศษสังเนี่ยเนีน่ยนเพื่อนถ้าจะเรียกว่าเพื่อนรุ่นลูกก็ได้เพราะยุคคนอายุอายุคนยคนหนึ่งยุคคนวิเศษสังเนี่ยอายุแค่สามสิบห้าผมเนี่ยเจะนะ้าหกสิบแล้วลูกชายผมสามสิบกว่านะฮะเพราะนั้นยุคคนกับพออกับลูกชายผมก็แซวกับว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นน้องอะไรก็ว่าไปเขาจัดรายการฝีปากกล้านะก็ยังโดนอพวก ที่ไม่ชอบขี้หน้าจะบอกว่าเ้ยเดี๋ยวกูจะพาพวกมากระทืบม,มึงอ่นะนะนะครับเนี่ยครับคือการทํารายการทาง Facebook YouTube ทางโซเชียลมันไม่ใช่ง่ายก็กาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะวันนี้ก็มาคุยสบายๆนะนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะครับก็กลับบ้านเร็วหน่อยอย่าทําเป็นหัวหมอนะกับแบบที่อีิปต์เขาบอกนะ ที่เขามีเคอร์ฟิลลเขาไม่ต้องการให้เอคนประเภทเขาเรียกตัวเหี้ยอีเจี๊ยบเขาพูดนะถ้าจะพูดคําหยาบก็ไปด่าอีเจี๊ยบอยู่มาด่าผมผมก็เอาคําพูดขออีเจี๊ยบเขามาเขาบอกว่าเคอร์ฟิลล์เขาดักเหี้ยคือคนดีเขาไม่ออกหรอกพอหลังจากสี่ทุ่มแล้วมีแต่คนเหี้ยอีเจี๊ยบเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทําเป็นคนเหี้ยนะคนเหี้ยเป็นแบบไหนก็รู้ๆกันอยู่นะคือคนที่ไม่่ใชคคคคนนนดีีอก็ืลวท่ วันๆก็คิดจะจะแพร่กระจายเชื้อนะคนแรดแรดแรดก็คือเนี่ยอีเจฟก็บอกคนแรดสองประเภทคนแรดก็คือพวกแรดไปทั่วทั้งผู้หญิงผู้ชายพอกันนะผู้หญิงก็แรดผู้ชายก็แรดออกไปแรดข้างนอกนะไปหาเพื่อนไปกินเหล้ากับเพื่อนไปกินข้าวนะไปสมหัวกันั่งไปนั่งเล่นไพ่ไปเสพยาคือพวกแรดกับพวกเหี้ยเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะ คือหนึ่งก็ประเภทเอาผู้หญิงก่อนแล้วกันผู้หญิงพวกนี้ว่าหนึ่งไปเล่นไพ่นะนะไปเล่นไพ่กับเพื่อนไปสมหัวกันสองไปเสพยานะไปนั่งอัพยาเสพยาเสพเข้าไปแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศก็มีเพศสัมพันธ์กันนะจูป,ปากอะ,อะไรอตรายต่างๆก็โดนทั้งโควิดทั้งอะไรโรคเอชวันนรคอะไรอตรายเยอะแยะนะก็เปพวกแรก ไปเสพยาไปไปเล่นการพน,นันส่วนผู้ส่วนพวกเฮียออก็คือไปสุมหัวกันกินเหล้านะนะพวกกินเหล้าเมายาความจริงกินอยู่บ้านก็ได้ก็ไปนั่งต้องไปนั่งสุมหัวกับพรรพวกเพื่อนฝูงเป็นคนมีพวกเยอะอืมพวกเนี้เขาเรียกพวกเฮียนะออเจี๊ยบว่านะไม่ผมว่า <laughs> นะถ้าใครอยากด่าก็ด่าอีเจี๊ยบอย่ามาด่าผมนะคือพวกเฮียคือพวกเนี้นะพ่อต้องสังสรรค์ บ้านเมืองจะทิพาหกันหมดแล้วก็ยังสังสรค์สั่งเหล้าสั่งเบียรมานั่งนั่งดื่มนั่งแดกกันอยู่นั่นน่ะก็คือพวกเนี้ทนนนนนยที่ไม่สนใจอะไรละนะบ้านเมืองชัดลาบากแค่ไหนกูก็อยากจะกินจะแดกอะไรก็จะไปนี่ก็พวกนี้พวกเฮียไม่สนใจอะไรนะครับนะบางรายเห็นตำรวจจับเมื่อวานนี้ก็ไปทุบร้านเซเว่นจะซื้อเหล้าซื้อเบียร อะไรทั้งนี้เนี่ยคนพวกนี้มันไม่ไหวมันก็เรียกพวกเฮียนะอืมนะครับก็ควรจะใช้คําพวกนี้จะเหมาะสมกับพวกเนี้อ่าพี่น้องว่าจริงไหมก็หน้าม้าขาประจำเอฟซเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันถ้าถ้า u u u e e ก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะกดเยอะๆกดกดสับสไครต์กดกระดิ่งกดเสร็จแล้วก็ไปชวนพักพวกมากดเพิ่มส่วน Facebook ก็กดติดตามกดอถูกใจ กดแชร์กดซีเฟิร์สมันจะได้เห็นก่อนเวลาจารย์มาจาร์ก็มาไม่เป็นเวลาแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็มา <C oughs> เพราะฉะนั้นก็ก,ก็ฝากไว้นะครับนะใครเป็นพวกเฮียพวกแรดอะไรต่างๆนี่ก็หยุดหยุดยัางประเทศจะชิปหายกันอยู่แล้วนะรัฐบาลลุงตูก่ก็โอ้โหดูหน้าลุงนหน้าแกโสกแกเศร้ามันแย่ผอมสูบเลยไม่รู้จะตายก่อนโควิดหรือโควิดตายก่อนเนี่ไม่รู้นายกเ่ยสงสารแกเนี่ย นะผมก็ให้กําลังใจแกนะอย่างไงให้แกอยู่านานๆอย่าเพิ่งตายนะลุงนะถ้าลุงตายไปแล้วนะผมจะด่าใครนะอืมนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่ด่าลุงนะสงสารลุงคือคือตอนนี้เราต้อง,องให้กําลังใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะว่าอะไรมันมันเขาเป็นคนเดียวที่ดูแลประเทศเราอยู่นะครับเราต้องให้กําลังใจเขานะเราจะไปด่าว่านโยบายโง่โง่ผู้นําโง่อะไรพวกนี้เราอย่าไปอย่าไปพูดไม่ดี นะครับในช่วงภา,าวะแบบนี้อย่าไปบอกอานโยบายงโง่นะ่รัฐบาลเหงซวยผู้นาโง่อะไรพวกนี้ไม่ควรพูดในช่วงนี้เดี๋ยวให้ลุงตู่แกทํางานสําเร็จก่อนจะด่าภายหลังก็ไม่เป็นไรตอนนี้ต้องให้กาลังใจแกเดี๋ยวเกิดลุงตู่แกเครียดเส้นโลหิตในสมองแตกตายไปแล้วชิปหายแล้วครนี้ยุ่งเลยเนี่ยเอาใครมาเป็นนายกนะ,ะเจ้าผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นนายกเลยนะมันก็เป็นไงมันก็จะเหมือนกับลุงตู่อีกเปล่าหรือไง นะเราอย่าไปเอาทหารมาเป็นนายกเลยนะเอาลุงตู่เนี่ยคนสุดท้ายพอแล้วพอลุงตู่แกเป็นมาแล้วปฏิวัติมาแล้วนะคนต่อไปก็เปลี่ยนเป็นพละเรือนมากไอ้พวกที่เป็นผู้ญชาก,การทหารบกเนี่ยพอแล้วนะนะประเทศชาติตอนนี้ก็ชิบหายหนักพอแล้วนะนะพอ <c oughs> ก็ก็ฝากนะสมัยหน้าก็เอาพละเรือนบ้างไอ้ไอ้ผู้ญชาการทหารบกใครก็แล้วแต่เนี่ยพอเถอะคุณแต่ละคนก็ร่ำรวยบางคนเอาไปเงินเปพันพันล้านไม่รู้มาเอามาจากไหนกันเนอะ มันจะกลายเป็นอาชีพเป็นทหารมันชาชีพที่รล่ำรวยที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืนะนะที่พูดเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงใครนะนะนะพอเอ่ยชื่อมันหน่อยปุ๊บเป็นไงแม่งแจ้งความจับแล้วนะนะดูลังซีมันโรมเนี่ยนะไปพูดถึงมูลนิธิลอยต่ออะไรแป๊แบเดียวก็เปไ็นไงนะทีมงานลุงป้อมนะครับคนที่ชอบยืมในกาเพื่อนใช้หลายๆเรือนก็แจ้งความจับกรนะมินประมงประมาทไปก็สวยชิบหายไปนะโรมลังซีมันอดีตพักคสีส้มก็ตั้งกายเป็นผู้ต้องหา เสียเวลาเวลาต้องไปปั๊มมือสู้คดีจ้างทนายนะเสียวจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาไปด่าชาวบ้านเขาแบบโจงคืมโจงขึ้ม,ม,ม,มนก็เป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรเนะีเสียวเวลานะแล้วก็เครียดจนกว่าสารจะตัดสินว่าชนะหรือแพ้เสียค่าทนายเสียอะไรต่างต้องไปรุ้นอยู่ไม่รู้จะติดคุกเมออื่อไหร่เพราะคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวนี้บางคดีก็ติดคุกนะเช่นนักจัดรายการฝีปากกล้านะ ยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่เขาเป็นพวกนักลบอะไรต่างๆเห็นไหมพวกที่ไปป่วนตามด่านตามอะไรสารจำคุกไม่รอการลงโทษหลายคดีแนละ้วไม่นานก็ติดคุกเนี่ยคนพวกนี้ป่วนตามด่านตำรวจอะไรเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วเอามาโพสมาแชร์อาวิจารณ์มันปากสุดท้ายสารก็จำคุกตั้งหลายคดีนะอนาคตก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนักผู้ฝีปากกล้าที่จัดรายการอา่ หลายสดทาง facebook youtube ก็ตอนนี้ก็มีหลายคนก็สารจำคุกคนละสองปีหมิ่นประมาทนะไปด่าเขาชัดเจนโดยปราศจากพยานหลกักฐานไปสร้างความเกลียดชังอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะการจัดรายการมันไม่ใช่ง่ายนะก็เหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ได้ติดคุกนอกนั้นก็คดีบานอัฉริยะเพื่อนผมก็โดนไปร้อยสิบคดีนะเป็นจอมแฉเป็นนักแฉโดนไป ถูกดำเนิคดีหมิ่นประมาทไปหนึ่งร้อยสิบคดีอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อ่ะประธานคมลมช่วยเหลือเยื่อเขาก็สู้คดีหลุดมาหลายคดีเหลืออีกเก้าคดีเพราะฉะนั้นการจัดรายการทาง Facebook หรือ Social m e d i ดีมันต้องระวังนะผมเนี่ยรอดอยู่คนเดียวธนงทนายก็โดนหมายจงหมายจับไปหลายคนทนายนะฮะโดนพักใบอนุญาตก็มีบางคนก็โดนพักใบอนุญาต นะครับบางคนก็ถูกออกสารออกหมายจับเห็นได้ข่าวทิศหน้าก็ทนายชื่อดังก็จะโดนพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องนะได้ข่าวนะก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับคือเป็นทนายแล้วชอบทําคดียาสิบยาเสพติดเพราะค่าจ้างมันแพงขี่หมูขี่หมาก็เรื่องเป็นแสนนะแล้วก็หลักล้านนะครับแล้วก็หลักหลายสิบล้านแล้วถ้าเป็นทนายประเภทวิ่งเต้นล้มคดีนี่ รวยเลยเขาเรียกทนายสายโจรน,นะครับนะทนายสายโจรก็รวยครับเดือนหนึ่งทำเพื่อสองสามเรื่องก,ก็ได้สามสี่สิบล้านะนบ้านหลายหลังรถหลายคันใส่เสื้อผ้าราคาแพงคือพวกสายโจรเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงนะเวลาโพสเฟซบุ๊กเนี่ยต้องให้เห็นยี่ห้อของเสื้อต้องให้เห็นยี่ห้อเข็มขัดก็ต้องให้เห็นตรารองเท้าก็ต้องถ่ายให้เห็น เห็นรองเท้ายี่ห้ออะไรคือพวกนี้เงินมันได้มาได้เพราะว่ามาจากการวิ่งเต้นวิ่งเต้นคดียาเสพติดจากผู้ค้าก็เป็นคู่เสพผู้ค้ายาลายไหนต้องการลดโทษก็เดี๋ยวก็ไปติดต่อตํารวจนอกรีดนะครับนะหลังจากนั้นก็ไปไงฮะไปซื้อไปทําใบบันทึกการจับกลุมขึ้นมาปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ในศาลเพื่อลดโทษจากประหารชีวิตก็อาจจะเหลือสักสิปีอะไรเงี้ย นะครับก็ได้เงินกันมาหล้านสิบล้านล,ล่ํารวยเหมือนไหนวันไปเที่ยวต่างประเทศกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตหรูหรานะครับนี่ก็คือพวกสายโจทย์แต่สุดท้ายก็ศสารก็ออกหมายจับเห็นบอกอาทิศหน้าก็พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง,องส่งอายการก็เตรียมขึ้นศาลต่อไปนะนะครับคือเดินทางทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินแค่นี้ยที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะ แต่ถ้าทนายคนไหนคิดว่าตัวเองก็รับไปอ,อพูดกว้างๆแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเป็นคดีความเนี่ยนะทนายความทั้งประเทศไทยมีแปดหมื่นคนนะครับเราไม่จําเป็นเวลาจะจ้างทนายความต้องมาจ้างทนายดังทนายออกทีวีทนายออกโซเชียลไม่จําเป็นนะจ้างใครก็ได้ที่เขาดูแลหนึ่งมีความรู้ความสามารถสองมีประสบการณ์นะสามมีจรรยาบรณน,นะครับ นะสี่ไม่ใช่พวกวิ่งเต้นล้มก็ดีคดโกงเอาสามสี่ข้อเนี่ยพอแล้วเราจะจ้างทนายความไม่ว่าจะเป็นทนายความบ้านนอกทนายกรุงเทพอะไรความรู้ความ,วามสามารถเท่าเทียมกันเชื่อผมผมเป็นทนายมาสามสิบห้าปีตอนนี้จะหกสิบแล้วหกสิบแล้วก็จะเบาลงแล้วตอนนี้ก็เบาลงไม่จําเป็นต้องไปว่าเวอร์ความแล้ะ <c oughs> ไปศาลก็ไปนั่งเป็นกําลังใจให้ลุงน้องเขามากกว่าอันนี้ก็กลับเรียนว่าออโอเคบางทีจะจ้างทนายอะไรเงี้ย ใครก็ได้หนึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีจรรยาบรนไม่ไม่เป็นพวกวิ่งเต้นล้มก็ดีไม่คดโกงรูกความาที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลักๆก,ก็มีอยู่แค่เนี้พอแล้วเอาใครก็ได้ไม่ทําขาวเป็นดําไม่ทาดําเป็นขาวเป็นผู้ค้ายามาติดต่อสํานักงานนี้กลายเป็นคนเสพยาปล้นทรัพย์กลายเป็นอะไรลักทรัพย์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันก็ จัญญาบันสำคัญก็คือต้องว่าตามพยาหลักฐานทำผิดก็ทนายความจะรับว่าความก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องการลดโทษรอการลงโทษไม่ใช่ทำผิดกลายเป็นถูกทำถูกกลายเป็นผิดอะไรเงี้ยนะปยัดเงินตำรวจพนักงานสอบสวนยัดเงินผู้ข่มกับยัดเงินผู้การยัดเงินนยายการพวกนี้ก็คือโจรทนายสายโจรก็จะรู้จักตำรวจโจรน,นยายการโจรน,นะครับเพราะคนดีมันจะไม่รู้จักไอ้พวกแบบนี้อนะนะครับนะ นะครับนะพระอยู่ส่วนพระโจรอยู่ส่วนโจรเอาเปรียบเทียบง่ายๆเล่าให้ท่านฟังนะครับให้ความรู้กันวันหยุดอ่าสบายๆนะครับวันนี้เรากลับมาเรื่องเคอร์ฟิวอืมเคอร์ฟิวรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศฟังดูเป็นไงโอ้โหน่ากลัวชิบหายเลยพอประกาศเสร็จปุ๊บเป็นไงโอ้โหคนตกอกตกใจกันเลย <laughs> ตายหาล้วประเทศเราประกาศเคอร์ฟิวนะพอพูดถึงเรื่องเคอร์ฟิวก็หมายถึงอะไรห้ามออกนอกบ้านห้ามคนออกนอกบ้านไม่ใช่ห้ามหมานะหมาผมออกนอกบ้านได้ไม่ติดเคอร์ฟิวนะมันจะออกนอกบ้านพ่อผมออกนอกบ้านไหมได้ไหมหลังสี่ทุม่มได้เขาห้ามเฉพาะคนไม่ได้ห้ามพวกมึงเห็นไหมหมาผมก็เป็นงไงออกนอกบ้านสบายนะครับอืมนะครับ ไม่ติดเคอร์ฟิลออกก่อนตีสี่ก็ได้หลังสี่ทุ่มก็ได้หมาไม่เป็นไรหมาเป็นสัตว์ไม่ใช่คนเพราะนั้นพอประกาศเคอร์ฟิลในคนก็เป็นไงไม่เคยในประเทศเราตกอกตก,ตก,ตกใจทิพย์หายปฏิวัติอีกแล้วไงขคยยึดอํานาจวะอ่านะต้องนึกไปทางนั้นคราวนี้พอเขาประกาศเคอร์ฟิลเนี่ยนะข้อกําหนดของของใครวะของลุงตู่นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถ,ถานการณ์ฉุกเฉินกับน,นายกมีอำนาจอยู่คนเดียวตอนนี้ นะก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จประเด็จการเลยพูดง่ายนะก็จังแล้วสี่ทุ่มห้ามอกนอกบ้านกอ่าแล้วก็ตีสี่ก็ห้าหมอกนอกบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเราทราบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติการ <c oughs> เราฝ่าฝืนไม่ได้ก็คุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับโทษก็หนักนะไม่เกินสองปีเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนพอรัฐบาลเขาเขาประกาศเนี่ยเราก็ต้องไปไงไม่ควรออก นะเราต้องหยุดเอี้ยหยุดแลกว่าไงนะก็ไม่ควรออกไปนะครับก็อยู่บ้านอยู่ช่องซะนะครับนะบางคนบอกไปนอนบ้านเพื่อนได้ไม่ใช่นะครับการไปมั่วสุมก็มีความผิดจำคุกสองปีนะเช่นไปบ้านเพื่อนไปนั่งกินเหล้ากันสี่ห้าคนถ่ายขึ้น Facebook ชนแก้วกันชิปหายไวโว่แต่ไม่หมดเลยทนายก็มีนะผมยังไม่คิดเลยวงการทนายเรียนจบกฎหมายมาบานะงคนจบเนติบ,บัณฑิตด้วย ไปนั่งชนแก้วกันแล้วโพสเฟซบุ๊กหกเจ็ดคนหยุดอะไรหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่ได้นะการเอการทํากิจกรรมเนี่ยจะไปทํากิจกรรมกับเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนห้าหกคนแล้วก็ชนแก้วกันโพสตเฟซบุ๊กติดคุกสองปีปรับสี่หมื่นนะเป็นทนายก็มีนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าชี่ผมเนี่ยคนที่จบกฎหมายเนี่ยจะกล้าทําอย่างนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านม,มีผัวมีเมียพี่น้องลูกชนแก้วกันในบ้านไม่เป็นไรถือว่าเป็นกิจกรร,ใกกร,รมในครอบครัวนะผัวเมียนั่งติดกันนะไม่ห่างกันหนึ่งเมตรก็ไม่เป็นไรเพราะผัวเมียยางคืนก็นต้องนอนแก้ผ้า,อากอดกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันจะไปห้ามยังไงผัวเมียให้ไปนอนห่างกันเมตรหนึ่งนะถ้าผัวเมียนอนห่างกันหนึ่งเมตรเราจะสืบพันธุ์ยังไงก็ไม่มีโอกาสมีลูกศูนพันธุ์กันไปดี นะนะผัวไปนอนห่างเมียเมียไปนอนห่างผัวเกินหนึ่งเมตรมันก็ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้นะคู่สมรสก็ไปฟ้องหย่าได้เพราะอะไรไม่ยอมมีมีเพศสัมพันธ์นะครับอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยนะเพราะนั้นคนในครอบครัวผัวเมียก็ต้องนอนกอดกันไม่จำเป็นต้องห่างหนึ่งเมตรการกินกินข้าวกินอะไรกันอยู่ในครอบครัวกิจกรรมในครัวเรือนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปสมหัวกับเพื่อนผิดนะครับ นะออกนอกบ้านก็ผิดไปข้างนอกไม่ใส่แมสก็ผิดถือฝ่าฝืนข้อกําหนดเขาก็เป็นไงฝ่าฝืนอ่าปากไม่ใส่ไปข้างนอกไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกนะนะครับถ้าเป็นมหาชัยก็ปรับสองหมืน่นแต่ถ้าที่อื่นเขาอ,อาจจะตักเตือนนะครับรวมถึงเรื่องการซื้อเหล้าซื้อเบียร์อย่างเช่นที่ระยองหรืองไงจังหวัดทางภาคตะวันออกอันนั้นก็ห้ามขายเหล้าขายเบียร์เพราะอะไรเอาไปแล้วก็ไปชนแก้วไปสังสรรค์กัน มันก็เสี่ยงจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคนะครับอันนี้เขาห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องเดินทางข้ามจังหวัดสมมุติว่ามีความจําเป็น,เ,นเราก็ต้องสอบถามตํารวจสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจังหวัดนี้เขาห้ามอะไรบ้างเพราะแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยเขาก็ปิดเลยเนี่ยนะท่าทดีข่าวเขาก็ปิดเมืองปิดอะไรเขานะระยองเป็นยังไงแม่ห้องสอนเป็นยังไงอ่าลำปางอีสานคือเราต้องคอยดูว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพระราชกําหนดเนี่ยเขาจะประกาศอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ความจะเป็นางภาคใต้เนี่ยบางทีเขาปิดหมู่บ้านปิดตําบลอะไรเงี้ยคือเราต้องไปดูนะครับว่าในแต่ละจังหวัดนะ่ะนะทางจังหวัดเขาได้มีประกาศมีข้อกําหนดห้ามอะไรบ้างเข้าใจไหมครับนะนะครับเข้าใจนะมีคนดูเท่าไหร่ยังไงล้วเดี๋ยวดูนิดนึงนะนะครับ นะครับเข้าใจนะครับเราต้องติดตามดูข้อกำหนดทาง y youtube เท่าไหร่4ี่พันหกนะ Facebook, f ก c e b o o กก็หกพันสี่ก็หมื่นกว่าคนนะหมื่นหนึ่งพันกว่าคนก็แสดงให้เห็นว่าหน้ามาคนดูของเราเนี่ยมันค่อนข้างคงที่ขาประจำของเราเนี่ยแน่นอนอะมาตอนไหนก็เจอกันตอนนั้นะนะขาประจําถ้าใครมาแล้วไม่ตรงเวลาก็ถ้า Facebook กดซีเฟิร์สไว้ทำให้เป็นถามลูกถามหลานกดซีเฟิร์ส ถ้าเป็น y u t u b e นะเนี่ยยูทูบเนี่ยนะ u t u b e นี่ก็ต้องกด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งมันจะเด้งมาเลยนะครับถึงเวลาก็จะเห็นหน้าอาจารย์อาจารย์ก็จะเป็นพิธีกรทางโซเชียลที่หน้าตาดีที่สุดอืมนะครับนะไม่มีใครหลอกผมลนะเพราะว่าผมพูดอยู่คนเดียวนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ติดคุกไปหมดแล้วคนที่ไลฟ์สดทาง Facebook ติดคุก,กกับกำลังเตรียมจะติดคุกมีสองอย่างก็เหลือผมอยู่คนเดียวช่วงนี้วิจารณ์การเมืองก็ลำบาก นะครับวิจารณ์มากก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะไม่ใช่กักตัวนะเขาเรียกอะไรกักขังกักตัวกับกักขังต่างกันกักตัวนี่ใส่กุญแจมือไม่ได้กักขังเนี่ยมันใส่กุญแจมือได้ใส่กำไรข้อเท้าได้แต่ถ้ากักแต่ถ้ากักกักตัวเนี่ยไปใส่กุญแจมือไปใส่กำไร E M เนี่ยไม่ได้นะมีบางคนเนี่ยพิสดารน,นะเป็นระดับรัฐมนตรีบอกเลยเอาพวกนี้ต้องใส่กำไร E M ไอ้พวกนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องใส่กํลไรเอียรมันมันสนใจเรื่องงบประมาณไปสั่งซื้อเอียมมามันก็ได้เปอร์เซ็นต์สักสิเปอร์เซ็นต์สมมติว่าพันล้านมันก็ได้ร้อยล้านละสิบเปอร์เซ็นต์เล่นถ้าร้อยล้านคือนักการเมืองเวลามันพูดอะไรมันต้องได้ประโยชน์มันจะไม่พูดอะไรหาอะไรที่มันพูดมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์สั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจโควิดสมมติหมื่นล้านมันก็ได้ละสิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะเป็นเรื่องสมมุติอุปกรณ์ตรวจโควิด -19 สั่งซื้อมาจากประเทศจีนยุโรปส่งมาสมมติหมื่นล้านสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ได้พันล้านสบายสมัยหน้ามันก็เอาไปใช้ในการซื้อเสียงต่อเนี่ยนี่คือลักษณะนักการเมืองนะส่งไครไปออกเอาส่งไครออกนอกประเทศนะหนึ่งแสนล้านมันก็ได้แล้วสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นล้านสบายคือนักการเมืองเวลามันหากินมันไม่ใช่มาหากินจากรับเหมากอ่อสร้างตอกเสาเข็มทีหนึ่งอะไรงั้นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ หากินกับนโยบายเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายอนุมัติไม่มีการส่งออกหน้ากากสมมตินี่เป็นเรื่องสมมติหมดน,นะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องสมมติส่งหน้ากากไปเป็นมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านมันก็ได้แล้วพันล้านสบายนะครับโลงงานอะไรพวกนี้ที่ใครอยากจะได้ใบอนุญาตส่งออกมันก็จ่ายให้มันสิบเปอร์เซ็นไปถามว่าหาหลักฐานได้ไหมว่ามันทุจริตได้ไหมครับไม่มีแล้วครับมันก็โอนเงินไปที่เกาะเคแมนไปสิงคโปร์ นะสองประเทศนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยบัญชีใครจะคดจะโกงนะฟอกเงินต่างๆเขาไปฝากไว้ที่สิงคโปร์กับที่เคแมนเขาก็เอาหมายสารไปเขาก็ไม่สนใจคนก็ฝากเงินกันเพื่อนักการเมืองไทยขี้โกงก็จะมีเงินที่นั่นรวมทั้งนายตำรวจนะที่รับวิ่งเต้นล้มคดีคนดังหลายคนนะฮะนายตำรวจคนดังๆยศระดับนายพลในอดีตนะในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะที่เคยเป็นตำรวจ ก็เงินต่างๆที่ได้มาจากการวิ่งเต้นอะไรต่างๆซื้อขายตําแหน่งอะไรก็เงินก็อยู่ที่สิงคโปร์หมดแต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงไทยนะเนี่ยพี่น้องพยายามนึกไปถึงไอคนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอย่าไปนึกเลยนึกไปนึกมาเดี๋ยวผมจะติดคุกในตาราง,างเพราะการที่จะหาพยานหลักฐานเล่นงานไอคนพวกนี้มันยากนะพวกนี้เขาเรียกว่าเหี้ยระดับชาติพยานหลักฐานจะไปไม่ถึงมันนะนะเหมือนอาทิยะ เพื่อนผมเนี่ยไปดาเนินคดีเรื่องหน้ากากเรื่องใครอะไรมันไปไม่ถึงหรอกมันไปไม่ถึงนะแฉไปก็หลักฐานจะไปถึงยากเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันตัดตอนตัดตอนตัดตอนในกอสั่งให้ในขอไปทํในขอสั่งให้ในคอนในคอนในงอในจอไปจับนายนกฮูกนายนกหอนกฮูกมาก็ไม่รู้จักในกอเพราะมันมันมันหลายหลายชั้นตัดตอนไปคือพวกนี้เขาเรียกพวกเฮียระดับชาติ นะเนนะคือคดโกงชั่วแบบระดับชาติอะเข้าใจนะมันดำเดน,นินคดียากสงสารอัจฉิยะนะแฉะทุกวันนะอ่จับผิดมันยากนะจับได้ก็พวกกระจกกระจอกเช่นนายบอยอะไรเงี้ยอ่านะเนี้ยโพสเฟซบุ๊กข้อหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ขนาดเมียดาราชื่อดังสั่งซื้อแมสอะไรอ่ะสองแสนชิ้นราคาล้านเก้า ทำไปทามากลายเป็นแค่คดีช่อโกงจบโรงพักเอาแคชเชียร์เช็คไปคืนแต่ปรากฏไม่มีการสืบสวน,สสวนต,ต่อว่ากักตุนหน้ากากอนา,อนามัยหรือเปล่านะขายหน้ากากเกินราคาไหมขายหน้ากากเกินราคาสมควรนะไม่มีเงียยเพราะการดําเนินคดีในประเทศไทยเนี่ยขเขาดํดำเนินคดีเฉพาะพวกคนจนคนโง่คนไม่มีเส้นคนเห็นต่างไอ้พวกนี้นะครับจะถูกดําเนินคดีแต่ถ้าเป็นดาราคนดังนะ ทำชั่วทำเลวอะไรแม่ก็รอดนะจำได้ไม่เมจิกสกินดาลงดาราเยอะแยะมากมายเลยนะรับจ้างรีวิวสินค้าที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพพวกอาหารเสริมต่างๆดาราดังๆนั้นนะถูกจับไปไม่มีใครไม่มีใครติดคุกเลยโดนข้อหาเบาๆนะโฆษณาเกินจริงเบาๆรับสารภาพรอยนวลหมดเดี๋ยวมันก็นมารับจ้างรีวิวต่อ แลวดาราไทยเดี๋ยวนี้มีหลายคนที่มันเห็นแก่เงินไม่เคยใช้สินค้าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ก็มารับจ้างรีวิวตัวเองก็เป็นคนดังมีคนติดตามเป็นล้านๆบางคนเป็นสิบล้านพูดอะไรใครก็เชื่อมันก็รับจ้างมารีวิวขายอาหารเสริมที่เป็นอันตรายต่อประชาชนนะประชาชนที่ติดตามดาราเหล่านั้นก็หลงเชื่อเพราะมันมีคนตามเป็นล้านๆมันก็มาขายอาหารเสริมขายอะไรทั้งแลดท้ายคนก็ตายบาดเจ็บ หน้าแหกเป็นโรคเป็นอะไรมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเวลาการดําเนินคดีพวกนี้ก็รอดนี่คือปัญหาในสังคมไทยเล่าให้ฟังนะครับอืมเออนะ,นะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมจิกสกิลไม่มีมดาราคนไหนถูกดําเนินคดีมันก็มวยล้มต้มคนดูบางคนถูกจับเมียโดนจับเรื่องชอบโกงหน้ากากนะครับทําไปทํามาออกมาแก้ตัวแทนเมียไม่พอ ขายอาหารเสริมต่อสแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้สุมลึกอะไรเลยมันถือโอกาสตอนที่กำลังเป็นข่าวออกมาใช้นี่ที่เมียโดนข้อหาชอ่อโกงแล้วก็เอาแคเจียร์เช็คคืนไปในขณะเดียวกันกอ็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมมีอาหารเสริมอของผมจะออกตัวเร็วๆนี้อย่าลืมอุดหนุนผมด้วยมันดูเป็นเรื่องปกติปลายการคดโกงชาวบ้านนะคดโกงชาวบ้านสมัยนี้ถ้าเราเป็นดาราเขาจับได้เขาจบ อีกคนนึงก็เป็นนักร้องหมอลำถูกจับกักตุนเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ไปโกหกสันภาษามิตรที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าขอใบอนุญาตหน่อยจะไปซื้อแอลกอฮอล์มาที่ปาจีนแล้วจะมา,าจะมาบรรจุเป็นขวดแล้วก็แจกประชาชนนะสันภาษามิตรเชียงใหม่ก็หลงเชื่อก็ออกใบาญาตก็ไปซื้อแอลกอฮอล์มาสุดท้ายมันก็เป็นไงเอาไปผลิตเป็นเจลเอามาขายนะ แต่โกหกราชการโกหกหลอกลวงประชาชนว่าว่าอะไรว่าเอามาแจกตำรวจปากเกตไปตรวจสอบเส้ทนทางเงินแล้วเปล่าหรอกไอดารากลุ่มนี้ครับนักร้องผมเนี้ยอันนี้เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องผู้หญิงนะลองไปดูครับท้องที่ปากเกตกักตุนแอลกอฮอล์นะครับจับได้มีเส้นทางเงินก็คือซื้อมาแล้วก็เอามาทำไม เอามาขายต่อกําไรอ้างว่าบริจาคบังหน้าเนี่ยคนสมัยนี้เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยคนพวกเนี่ยเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนดังเนี่ยมันทําชั่วทําผิดไม่มันมันสุดท้ายก็รอดคดีเหลือแต่พวกกระจอกงอกง่อยคนจนนะพวกเนี้จะติดคุกเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจะใช้กฎหมายบังคับอย่างเต็มที่ถ้าคนจนคนไม่มีเส้นเนี่ยเนี่ยคือสังคมไทยนี่พูดเรื่องจริงนะครับอืมนะครับเข้าใจนะ เรื่องต่อไปก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเมื่อคืนนี้ก็คือกรณีที่คนไทยประมาณร้อยร้อยกว่าคนร้อยหกสิบกว่าคนเดินทางออกมามาจากญี่ปุ่นมาจากสิงคโปร์มาจากหลายที่มาถึงสุวรรณภูมิไม่รู้มาได้ไงรัฐบาลก็ประกาศแนละ้วเคอร์ฟิวก็ไม่รู้กระทรวงการต่างประเทศเขาอีท่าไหนยังไงนะปล่อยให้พวกนี้กลับประเทศไทยทั้งที่รัฐบาลก็บอกชะลอชะลอ,อยู่เมืองนอกไปก่อน รัฐบาลประกาศตูมประกาศตูมปุ๊บมาปั๊บเลยมามา,มาวันนี้ปั๊บเลยนะครับมาปั๊บเลยก็มาถึงเนี่ยปรากฏว่ามันหลังสี่ทุ่มมันก็โดนเคอร์ฟิวนะครับตอนที่กําลังเดินทางมานะ่ยมันยังไม่เคอร์ฟิวแต่พอมาถึงประเทศไทยเนะี่ยมัน5้าทุ่มมันก็เลยโดนเคอร์ฟิวกลับบ้านไม่ทันนะ ประชาชนก็สงสัยไอ้กระทรวงการต่างประเทศทําไมคุณยังปล่อยให้คนเหล่านี้เดินทางกลับมาได้กระทรวงการต่างประเทศก็โดนดา่าเละเทะไปหมดล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งนายกแต่คนพวกนี้เขาได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศก่อนหน้านี้แล้วเขาไปลงทะเบียนก่อนก็ว่ากันไปอ่ะก็งานนี้ก็ถือว่ากระทรวงการต่างประเทศก็โดนดา่าเละ ถือว่ามาตรการอะไรต่างๆที่รัฐบาลออกมามันไม่สำริจผลพอประกาศเคอร์ฟิลปุ๊บมีพวกแบบต่อต้านทันทีนทเลยและมาเกือบ200คนและเป็นคนมีการศึกษามีฐานะมีชื่อเสียงทางสังคมบางคนเป็นนายแบบนางแบบนักธุรกิจเป็นคนมีชื่อเสียงทางสังคมทั้งเลยนะมีฐานะทางสังคมาคนไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องคนมีตังไปเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศก็เป็นคนมีการศึกษาสูงฐานะการเงินสูงเส้นสายเยอะ มาถึงปุ๊บเออะโวยวายไม่ยอมกักตัวอ้างว่าหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อนรัฐบาลไม่เคยประกาศไม่เคยทราบอืม,อมพวกดิฉันอยู่ต่างประเทศรัฐบาลส้นตีนนโยบายงโง่โง,ง่กักแล้วนะเอาไปรวมกันอยู่จะตายกันหมดไหมหรืออย่างไรโอ้ดาใช้คำายงคำหยาบดาลุงตูเละเทะที่สนามบินสุวรรณภูมิดาลุงตู่เละเทะเลยรัฐนโยบายงโง่รัฐบาลโางโ่ ไอสัตว์ไอเหี้ยอะไรแต่ไม่หมดมากันเลยหมดแล้วนะครับดานะเอ่อนโยบายโง่โงกูไม่กัดตัวอะไรต่างโอเป็นผู้หญิงนะนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมินะมีทั้งทหารตำรวจมีข้าราชการพลเรือนมีเจ้าที่สาสุขก็พยายามจะอธิบายแหกปากจนเสียงแห้งไม่มีใครฟังในพงในพลก็ยืนอยู่ด้วยนะบางอ่าไม่ยอมกัดตัวหนีกลับ ไม่ยอมมีสละสองสามคนเป็นไข้ขึ้นก็นหนีอีกนะมนันอันตรายก็ต้องไปตามจับกว่าจะจับมาได้ตั้งนานบางรายพาไปสัตหีบไปกักตัวก็ไม่ยอมกลับอีกไม่ยอมกักต้องเอากลับมาส่งทัวนะภูมิไม่ยอมเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะเพราะแต่ละคนนี่ส่วนใหญ่ก็เส้นใหญ่มีเงินมีฐานะดูหน้าตานะเป็นคนมีเงินอนะแบบเบีอยมหน้าต่อรองสูงมีเส้นมีสายยกหูหาคนนั้นคนนี้คือ คือทานองว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีกฎหมายไม่รู้ว่ามีข้อห้ามเลยกลับมาแล้วไม่รู้ว่ากลับมาแล้วต้องกักตัวสิบสี่วันถ้ารู้ล่วงหน้าก็จะอยู่ต่างประเทศไม่ไม่กลับมาเขาว่าอย่างนั้นนะจะกลับมาทําไมก็อยู่ต่างประเทศอีกสิบสี่วันไปนะอ้างว่าไม่รู้ผมไม่เชื่อหรอกคนพวกนี้นะ <c oughs> เพราะทุกวันนี้การติดตามข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลอะไรมันดูได้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น google ไม่ว่าจะเป็น facebook twitter youtube มันทั่วประเทศ และไอคนไทยพวกเนี้ยที่มันบอกไม่รู้เรื่องเลยผมไม่เชื่อหรอกมันรู้ดีมันแกล้งโง่โง่แล้วมันได้ประโยชน์นะแกล้งโง่แล้วพอแกล้งโง่แล้วตัวเองได้ประโยชน์ก็คือทาเป็นโง่แกล้งโง่นะแกล้งโง่ตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยก็คือไม่ต้องกักตัวกูไม่รู้นะครับกฎหมายไทยก็บอกว่าบุคคล่คนไทยหรือใครแล้วแต่ในประเทศไทยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศไปยังนี่มันคนไทย นะคุณต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนี่มันตอนนี้มันวิกฤตโควิด COVID -19 เนี่ยคุณต้องติดตามข้อมูลข่าวสารคุณจะมาแกล้งโง่บอกไม่รู้ไม่ได้ไม่จริงหรอกแล้วนะพวกนี้มีมือถือหมดมี f a c e b o o k อะไรต่างๆแล้วแล้วเองไม่เคยเห็นเลยในข่าวอ่ะไม่เชื่อหรอกมันโกหกการศึกษาสูงๆชาติตระกูลสูงฐานะการเงินสูงตำแหน่งหน้าที่เป็นคนมีเส้นมีสายนะพวกนี้มันไม่ยอมฟังดา่าส้นตีนเหี้ยสัตว์อะไรเต็ไมไปหมด นโอยู่บายโง่โง่กูไม่กัดตัวโอ้โหด่าเออะโวยวายเรายอมรับได้ไม่ยอมรับโอ้โหมันดูคือคนพวกนี้นะเป็นคนชั้นกลางแล้วก็ฐานะดีไอ้พวกร้อยว่าคนเป็นคนมีฐานะทางสังคมสูงไปอยู่ในต่างประเทศชาติตระกูลดีเงินดีคือคนพวกนี้มันจะไม่ค่อยยอมรับฟังไม่ยอมรับการปกครองมันจะมีข้อโต้แย้งตลอดเพราะมันถือว่าไม่มีเส้นแล้วสุดท้ายก็ ทั้งทหารทั้งเจ้า,าที่ก็ต้องปล่อยมันไปเนีพรพะไม่รู้จะทํายังไงก็พยายามจะเจจาแล้วมันก็ปล่อยไปจนมีบางคนบอกให้ดําเนินกับดําเนินคดีกับเจ้า,าที่ผมว่าอย่าไปดําเนินคดีกับเจ้า,าที่เลยผมดูจากคลิปแล้วเขาทาหน้าที่เต็มที่แล้วเขาแหกปากจนนะนะปากจะไปถึงรูหูแล้วพวกนี้มันยังดา่าโหไล่อะไรต่างเลยมันแย่มากอะ่ะคนเหล่านี้เป็นหนึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวขาดสำนึก คิดแต่แต่เรื่องส่วนตัวไม่สนใจเรื่องของสังคมนะด่าทอรัฐบาลเสียเสียให้หายหาว่านโยบายโง่อะไรต่างๆสารพัดมันดา่าเอาไปกักไว้เอาไปรวมกันตายหรือไงนะถ้าจะเอาไปกักมาตรการต่างๆดีเพียงพอหรือ,อยังโอ้โหมันดา่านะนะครับแล้วมันก็ไม่ยอมให้กักตัวในะวันนี้นะครับผมเชื่อรัฐบาลก็ตามไปตามจับมาหมดแล้วมั้งคงเหลือไม่กี่กี่คนแนละ้ว นะไปแจ้งความตำรวจตรงนั้นจับมันติดคุกไปส่งสารในจำคุกไปเนี่ยพวกที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดทั้งหลายเนี่ยเพราะไอ้พวกนี้แหละครับเข้ามาแล้วมันก็ไม่มีระเบียบวินัยมันบอกมันจะไปกักตัวอยู่บ้านแล้วใครจะไปเชื่อมันเดี๋ยวมันก็เดินเพ่นผ่านไหมไม่ไม่กลัวละเกงกลัวกฎหมายมันถือว่ามีเงินมันใหญ่เป็นนักเรียนนอกมั่งนะเป็นเจ้าของกิจการมั่งมันมันไม่กลัวใครพวกเนี้พวกคนชั้นกลางบวก นะครับไม่สนใจคนที่กลัวกฎระเบียบของทางราชการคือคนจนเพราะไม่มีอะไรต่อสู้นะว่านอนสอนง่ายความรู้ก็ไม่มีกฎหมายก็ไม่เข้าใจเงินทองก็ไม่มีเส้นสายก็ไม่มีคนเหล่านี้ต้องยอมรับกติกาของสังคมแต่คนชั้นกลางบวกมันไม่ยอมรับมันถือว่ามีเส้นมีการศึกษามีความรู้จะทําอะไรกูได้เนะี่ยะต้องปล่อยกูไปซะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ฝากรัฐบาลดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ฝ่าฝืนข้อกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินทษจําคุกสองปีปรับสี่หมื่นเอาให้หนักส่งลงพักเสร็จส่งอายการส่งอายการส่งสารจับติดคุกให้สามจาคุกซะอย่างน,น้อยสักเดือนสองเดือนจําคุกเอาพวกคนมีการศึกษามีฐานะมีเส้นเอาไปติดคุกจะบ้างคนพวกนี้ไม่ได้รู้ว่าติดคุกเราเป็นยังไงนะครับแล้วเนี่ยมันทําแบบนี้พบข่าวออกมาใหญ่โตเมื่อคือนเนี่ยคนเป็นร้อยไม่สนใจเคอร์ฟิว ต่อไปประชาชนที่อื่นบอเอ้ยกูก็เอาบ้างสิเมื่อคืนนี้ตำรวจทาหารมึงยังไม่มีปัญญาจับไอ้คนพวกนี้ได้เลยนะต่อไปในแต่ละจังหวัดมึงเอาบ้างกูไม่กลัวกูจะออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มจะทําอะไรกูถ้าจะจับกูมึงเอาทาไมมึงไม่ไปดาเนินคดีกับไอ้พวกที่สุวรรณภูมิเนี่ยเห็นนะมันจะเกิดลับทีเอาอย่างมาจากการเคอร์ฟิวต่างๆก็จะไม่ได้ผลต่อไปมันก็จะทั่วประเทศจะเกิดการจลาจลไม่มีใครกลัวเพราะมันไม่มไมกล้าทําอะไร เพราะรัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะนั้นต้องดำเนินคดีกับพวกนี้ให้ให้ถึงที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาคัดค้านมาหรือตําหนิตีเตียนมารัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขเช่นการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโคฟิลควรใช้ภาษาง่ายๆไม่ต้องใช้ภาษาทางราชการไม่ต้องเอาคนจบกฎหมายมาพูดเช่นหลังสี่ทุ่มถึงตีสี่ห้ามออกนอกบ้านพูดสั้นๆง่ายๆจบ นะถ้ามีความจําเป็นเช่นจะป่วยไปหาหมอหรือมีหนังสือรับรองอันตรายเป็นอาชีพต้องห้ามผู้สั้นๆพอนะแล้วก็ผู้นําชุมชนถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีรถขยายเสียงในต่างจังหวัดกระจายข่าวนะนะครับให้เขาทราบแบบใช้ภาษาง่ายๆไม่ต้องใช้ภาษากฎหมายมงงนะครับหนะ้ากากอนามัยก็ต้องติดปากปิดจมูกก็บอกเขา นะแล้วบอกเขาด้วยปิดปากปิดจมูกเพื่ออะไรไม่ต้องบอกว่าถ้าไม่ปิดปากปิดจมูกโดนปรับสองหมื่นบอกอย่างเดียวว่าจะลงโทษเขาอย่างไรแต่บอกได้ว่าปิดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรป้องกันตัวเองยังไงป้องกันสังคมยังไงต้องบอกเขาด้วยบอกง่ายๆปิดปากปิดจมูกมันจะได้ไม่ไอไม่จามไม่สั่งขี้มูกหรืออะไรต่างๆไปโดนคนอื่นเขานะเออไม่แพร่เชือเอ้อเนี่ยนะสอง แล้วก็ถ้าคนอื่นเขาไอาเขาจามเรามันก็จะไม่มาโดนเราเพราะเรามีหน้ากากปิดจมูกปิดปากเพราะว่าถ้าเชื้อโรคมันเข้าจมูกเข้าปากเราก็จะกลายเป็นโควิด1 9อาจจะตายได้คุยสั้นๆแบบเนี้ใช้ภาษาง่ายๆนะครับบอกประชาชนผู้นำชุมชนประธานหมู่บ้านนิติบุคคลเหล่านี้ยประสานงานเขาผมเองก็เป็นประธานนิติบุคคลที่คอนโดเลหกสซอยรัชดา3า เป็นมาสองปีแล้วตอนนี้เพิ่งหมดสมัยมาคือมันต้องประชาสัมพันธ์ในประชา,ช,าชนเขารู้บางบางที่ก็ยังไม่ใส่หน้ากากเมื่อวานนี้ผมไปตลาดไปซื้อกับข้าวยังเจอ f อฟซเลยเดินมาสวัสดีอาจารย์เคาะกระจกรถผมนะครับก็ไปตลาดนี่ก็แทบจะหมดตลาดมั้งใหญ่ตลาดมโนรมอะติดกับซาฟารีเวิลด์ทางเข้าใกล้ๆกับไอ้อะไรวะเซเ่นอีเลฟวเจ้าของตลาดก็เป็นเอทนายคลายทุกแม่ค้า ทั้งตลาดนี่ก็เอฟซีนายขายทุกรปภก็เอฟซีนายขายทุกไปถึงก็สวัสดีก็เจออยู่คนหนึ่งเจเอฟซีนายขายทุกเดินมาเคาะกระจกบอกว่าเออสวัสดีนาไออะไรเนี้ยแมสก,ก็ไม่ใส่นะพ่นใส่ผมน่เต็มที่เลยนะยังดีนะผมก็มีผ้าปิดปากปิดจมูกเนะี่ยคนเรานี่มันต้องให้ความสําคัญบางทีไม่รู้เรื่องอนะชาวบ้านนะบางคนไปซื้อข้าวแม่ค้าบางคนก็ไม่ใส่ คือเขาไม่เข้าใจว่าใส่แล้วมันเป็นมันได้ประโยชน์อะไรรัฐบาลก็ต้องบอกว่าที่ใส่เนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวใครก็ไอเข้ามาคุณก็เป็นไงติดเชื้อโรคคุณก็ตายฮ่าจบคือต้องพูดก็บางทีเขาไม่รู้จะใส่ทําไมก็บอกร้อนที่หายเลยอืดอัดตอนผมใส่ใหม่ๆก็เหมือนกันมันดูมันอืดอัดผมว่ามันต้องเข้าใจนะมันมันคือการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยผมว่านะมันต้องมีคนที่เป็นคนสื่อสารแบบสนุกสนานหน่อย เป็นนักพูดนักอะไรเนี่ยนอกจากจะมีมีหมอมีอะไรพวกนี้เป็นคนคุยสนุกสนานน่ะว่าใส่หน้ากากมันดียังไงเออใส่แล้วก็ดีเวลาไอจามก็ไไปไปโดนคนอื่นเนาเขาจะติดโรคสิดอะไรกันนะอะไรต่างๆเนี่ยพูดภาษาง่ายๆนะไม่ใช่บอกว่าไม่ใส่ติดคุกบางคนบอกกูไม่กลัวหรอกกูอยู่ข้างนอกลําบากทิพหายอยู่แล้วนะบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อกลางวันก็ต้องนี่ก็ต้องใช้ ติดคุกดีกว่าสบายเพราะติดคุกก็อยู่นอกคุกไม่ต่างกันบางคนเขาก็ลําบากบางคนนอนข้างถนนนะเขาโพสกันในทวิตเตอร์นะคุณป้าคุณยายคุณลุงนอนข้างถนนคนเหล่านี้ได้รับไม่ห้าพันบาทเขาคงไม่รู้นะรัฐบาลแจกห้าพันต่อเดือนส่วนในคนที่ไปลงทะเบียนทั้งหลายเดือนละห้าพันห้าพันสามเดือนยี่สิบล้านคน มีทั้งพวกโกโหกหลอกลวงต้มตุนอยากได้เงินไม่ได้จนจริงส่วนที่ไอ้พวกที่คนไร้บ้านคนนอนข้างถนนคนเหล่านี้ผมไม่รู้รัฐบาลไปสำรวจไหม AI ไไปถึงไหมเพราะว่าการตรวจสอบ AI มันก็จะตรวจสอบได้ไหมคนไหนจนคนไหนรวยมันก็ยากนะก็ไปดูไอ้คนที่นอนอยู่ข้างถนนนะ,นะคนเก็บอะไรขยะขวาดถนนอะไรพวกนี้คนจนจ,นจนที่จนจริงๆมัจจนจะมีโอกาสได้ไหมเดือนละห้าพัน มันรู้จักไหมแอปพลิเคชัน w ว r l d w ว d e เ e b เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยมันรู้ไหมรู้ไหมมันทำเป็นไหมลงทะเบียนเป็นไหมนะผมว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องคิดให้ดีนะเงินตั้งสองสองสองแสนสามแสนล้านเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามอบให้กับคนซึ่งมันไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยมันก็เท่ากับเอาเงินภาษีเนี่ยไปช่วยคนช่วยผิดคนคนที่จนลำบากมันไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ฝากไว้ นะประกาศเคอร์ฟิลเห็นบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็จะประกาศเคอร์ฟิลยี่สี่ชั่วโมงมีมาตรการรองรับไหมถ้าปิดหมดห้ามออกนอกบ้านยี่สี่เปอร์ซ็นใครจะเอาน้ําเอาข้าวไปให้เขาเขาจะกินจะอยู่อย่างไรมาตรการมีไหมไม่ใช่ว่าเออคนเป็นโรคมากขึ้นประชาชนขาดจิตสํานึกการแพร่ระบาดของโรคหนักก็ประกาศเคอร์ฟิลไปประกาศไปแล้วห้ามออกนอกบ้านยี่สี่ชั่วโมงเลยอยู่แต่ในบ้านจะกินจะอยู่ที่ไหน จะเอาเงินที่ไหนใช้แล้วจะให้เขาทำยังไงเคยคิดไหมมาตรการเหล่านี้ต้องคิดนะในต่างประเทศนี่เขาต้องมีความพร้อมเรามีความพร้อมอะไรอะปิดห้างปิดเซเว่นปิดตลาดสดปิดร้านอาหารปิดร้านเสริมสวยปิดหมดห้ามทําอะไรทุกอย่างแล้วถ้าเกิดเคอร์ฟิวอีกยี่บสี่ชั่วโมงออกนอกบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วจะกินจะอยู่ยังไงใครจะไปเอาให้เขากินแล้วคนไหนที่เขาไม่มีจะทํายังไง มาตรการรองรับเหล่านี้มันต้องพร้อมนะครับไม่ใช่อยู่ดีก็ประกาศประกาศประกาศก็ไมผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ก็ฝากข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลว่ามันพร้อมหรือยังประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยมาตรการรองรับต่างๆพร้อมไหมคนยากคนจนเดี๋ยวนี้มันไม่มีจะกินเลยไอคนชั้นกลางคนรวยมันไม่มีปัญหานะคนรวยมันเจ้าสัวก็รวยอยู่แล้วยังไงก็รวยให้มันจนลงเจ็ดหมื่นล้านมันก็ยังรวยเหมือนเดิมเห็นเมื่อเช้ามีบอกเจ้าสัวคนหนึ่ง แจงหุ้นไปเจ็ดหมื่นล้านนะมันแจ้งไปเจ็ดหมื่นล้านมันก็เหลือต้องไม่รู้อีกกี่แสนล้านมันก็ยังรวยอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้คนชั้นกลางก็ได้เงินเดือนฐานะการเงินมั่นคงข้าราชการมันก็ได้เงินเดือนทุกเดือนแต่ไอ้ประชาชนที่มันไม่ใช่ชั้นกลางไอ้พวกไอ้คนรายได้น้อยคนชั้นล่างจะทํายังไงพวกหาเช้ากินข้าวมันจะทำยังไงมันจะอยู่ยังไงรัฐบาลาคำหนึ่งเนี่ยเพราะไอ้คนชั้นกลางไม่มีอะไรมันมันก็ ปิดก็ดีกูก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วข้าราชการก็ปิดก็ดีกูก็ไม่ต้องทํางานสบายปิดปิดไปเลยปิดประเทศปิดเมืองข้าราชการคนชั้นกลางคนที่มีไรายได้อยู่แล้วไม่ต้องทํางานสบายปิดไปเลยสบายกูอยู่บ้านคือมันไม่เดือดร้อนไม่สนใจรนะัฐบาลจะออกนโะยบายไงก็ได้จะอ่า24ชั่วโมง ไม่ต้องออกจากบ้านมันก็มันมันรวยอยู่แล้วมันมีเงินมันมีความมั่นคงในชีวิตมันมีสวัสดิการทุกอย่างมีประกันชีวิตมีอะไรทุกอย่างแต่คนระดับล่างหาเช้ากินค่ําค่าแรงวันละสามร้อยบาทค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่หาเช้ากินตอนค่ําแล้วก็ออกนอกบ้านไม่ได้ก็ไม่มีกินรับค่าจ้างรายวันแล้วคนเหล่านี้มันจะกินยังไงมันไม่ตมัน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 ก็ไม่มีจะกินเนี่ยแม่คงแม่ค้าอะไรเนี้ยดูมันจะทํำยังไง มันจะอยู่ยังไงแต่คนชั้นกลางไม่กลัวอย่างผมผมก็ไม่กลัวเพราะผมเป็นคนชั้นกลางมีทรัพย์สินมีเงินทองไม่มีนี่มีรายได้น,นอนไม่สนใจจะปิดประเทศสักปีหนึ่งก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแต่คนที่มันล่างๆลงมา,งา,งา,งางจะอยู่ยังไงคนแก่คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะทํำยังไงมีเบี้ยชราคนละห้าร้อยพันหนึ่งพันห้ามันจะอยู่ได้หรือนะนี่คือปัญหากับความเหลื่อมล้ำในสังคมก็มบอกแล้วมีไอ้เจ้าสัวอยู่สี่ห้าคน ร่ลำรวยต้องนั่งด่ากันเช้ากางวันเย็นมันถึงจะพอด่ามากๆเข้ามันถึงเอามาเงินบริจาคคนจนบริจาคหมอพยาบาลบ้างแต่ถ้าไม่ด่ามันก็เฉยมันคิดอย่างเดียวนะไข่ก็ขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นราคานะมันก็เร่งผลิตสินค้ามันก็รวย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 ,วยเอาจนโ,โหยอดขายเนี่ยมันมันรวยรวยอยู่ไม่กี่ตระกูลน,นะครับนี่คือปัญหาในสังคมที่ กาบเรียนพี่น้องประชาชนตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 9,463 9,463นะทาง yu o tu be ก็เท่าไหร่อะ7,000 7,000นะครับก็ประมาณเกือบประมาณ17,000กลาบขอบคุณหน้ามาประมาณ17000คนนะดูสดพร้อมกัน2แพลตฟอร์ม1 7ื่นฝากทวิตเตอร์ทนายใครทุกด้วยใครเล่นทนายใครเล่นทวิตเตอร์ก็ลองไปกดติดตาม อาจารย์เดชามีทวิตเตออยู่นะชื่อทนายคลายทุกเลยเข้าไปกด Follow แล้วก็รีทวิตให้อาจารย์ก็พยายามจะเอาเคสดังๆอะไรนะไปไปทวิตไว้และอันไหนที่มันดีข่าวสารที่เป็นประโยชน์อาจารย์ก็จะรีทวิตมาอยู่ใน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 ทวิตเตอร์ของของทนายคลายทุกก็ลองช่วยกันสนับสนุนหน่อยเข้าไป Follow นะครับก็จะมีเรื่องกฎมงกฎหมายแต่มันจะสั้นๆน,นะทวิตเตอร์มันจะสั้นๆแค่ข้อความสั้นๆ ก็มีคลิปสั้นๆไม่เกิน2-3นาทีอาจารย์ก็ไปขึ้นไว้ในทวิตเตอบางทีอาจท่านอาจจะไม่อาจจะดูใน Facebook ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็ Facebook มันจะจำกัดการมองเห็นบางทีไลฟ์สดตอนเย็นๆเนี่ยขึ้นไม่ได้ไม่รู้ช่วงหลังไม่ไรนะเพราะนั้นเวลาใครจะมาดูย้อนหลังเนี่ยดูทาง Facebook ไม่ได้ก็ไปดูทาง YouTube แทนดู YouTube ไม่ได้ก็มาดู f a c e b o o k แทนหรือแม่ก็ไปดูทวิตเตอร์นะเพราะว่า มีหลายครั้งเนี่ยครั้งหลังๆเนี่ยพอไลฟ์สดช่วงเย็นๆพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บนะยูทู e เอ่อเฟซบุ๊กไม่ยอมขึ้นให้ไม่รู้เพราะอะไรอ้างว่ารอประมวลผลประมวลผลเพราะฉนั้นพี่น้องเอฟซีทั้งหลายก็เลยไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นเอฟซีก็ถ้าดูย้อนหลังไม่ได้ก็ไปดูทาง youtube ช่องทนายคลายทุกพิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกพิมพ์ไม่เป็นให้ลูกหลานทำนะแล้วก็กด s ับสไครต์กดกระดิ่งตอนนี้มีคนติดตามอยู่หนึ่งละหนึ่งแสนเกือบเกือบหนึ่งแสนเจ็ด แล้วก็ Facebook ก็มีประมาณเกือบเกือบหกแสนรวมแล้วตอนนี้เราก็มีคนติดตามเราอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนคนแล้วก็มีเว็บไซต์ www.decha.com d e c h อทดชา com มออข้อกฎหมายเยอะแยะมีคนเข้าไปดูประมาณเกือบเจ็ดสิบล้านวิวนะครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพจอาจารย์เดชาให้ความรู้ตรงไปตรงมาตีแสกหน้าทุกเรื่องนะอาจารย์ตรงไปตรงมานะครับเนี่ยกัตอนนี้ก็เนี่ยกัเนี่ยคนดูก็พอๆกันเลยนะ อ่ YouTube ก็6กพัน็ด Facebook ก็แปดแปดพันแปดก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นห้านะก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับสบายสบายปิดหมดแล้วจะเอาอะไรกินก็นี่แล้วปัญหาใหญ่รัฐบาลต้องคิดนะมาตรการรองรับคนชั้นกลางมีตังค์อย่างผมก็มีตังค์ซื้อแต่คนล่างๆจะเอาอะไรกินคนจนเนี่ยนะคนชั้นกลางเขบอกปิดประเทศปิดอะไรมนาะอ่าเนี่ยนะครับนี่คือปัญหา <c oughs> นะครับอืมเบี้ยเลี้ยงคนแก่แค่ซื้อหมากก็หมดแล้วอ่ะนะครับนี่นะคอมเมนต์นะอ่านซะหน่อย <c oughs> ห่วงไอ้พวกเล่นหุ้นไม่กี่ร้อยคนทําประชาชนเป็นล้านเดือดร้อนนี่คอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์นะหน้ามามาแล้วอืมสวรรณภูมิออือสวรรณภูมิไม่กัดตัวเอาผิดได้ไหมได้ครับจำคุกสองปี นะครับตามจับมาติดกุกไปหมดดูอาจารย์ทําให้ผมมีความรู้เรื่องกฎหมายแน่นอนผมพูดตรงไปตรงมานะครับเรื่องจริงทั้งนั้นลิซซิงนิสสันด้วยนะไม่ช่วยและบอกแม่ค้าไม่เดือดร้อนไม่เข้าข่ายเดือดร้อนเนี่ยกับผมบอกแล้วนะการพักชำระนี่มันขึ้นอยู่ว่าเจ้านี่เขาจะยอมไหมนายกไม่มีอำนาจไปสั่งการนะบางคนบอกเอ้ยนายกสั่งแล้วลิซซิงทุกแห่งต้องลด ต้องพักนี่ไม่จริงเลยไอ้พวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนนําข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นายกไม่มีอํานาจอะไรไปสั่งไอ้พวกลิสซิง่งสั่งยังไงมันก็มีเชื่อยังมากแค่ขอความร่วมมือแต่มันจะร่วไมวไม่ร่วมไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนต้มตุนทาง Facebook, Youtube หรือทางสื่อบอกว่านายกสั่งให้พวกนี้พักนี่หมดแล้วพวกเราสบายใจไม่จริงนายกไม่ได้มีอํานาจ นายกสั่งธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเอสมีแบธนาคารทกสธนาคารเอซิมแบงค์เฉพาะธนาคารเฉพา,าะพกิจของรัฐถึงสั่งได้พวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนเยอะแยะมากมายในสือ่อผมทํางานอยู่กับแบงค์มา30ปีแล้วเป็นทนายแบงค์เป็นนักทวงหนี้ของแบงค์เป็นวิทยากรของแบงค์ขอบอกเลยว่าพวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนไม่จริงไม่ได้มีอำนาจไปสั่งการ นะครับส่วนดิสซิ่งไหนเขาไม่ยอมพักหนี้เราไม่มีตังค์จ่ายเราก็ไม่จ่ายหนี้กระจบมันก็คือพักหนี้นั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ต้องจ่ายนะครับส่วนเครดิตจะเสียไม่เสียก็วันข้างหน้าใครว่ากันเพราะมันไม้มีจ่ายอยาให้ทํายังไงก็แค่นั้นแหละนะครับข่าวโซเชียลบอกว่าจะมีเจ้าที่มาตรวจสอบอาชีพอิสระนะอยากให้มาตรวจเร็วๆจะอดตายกันอยู่แล้วอย่าไปสนใจเลย เขาจะเอาบุคลากรที่ไหนมาตรวจสอบอาชีพอิสระคุณเชื่อผมแล้วไม่มีหรอกเจ้าหน้าที่ไม่มีหรอกเขาก็พูดไปอย่างนั้นมันจะเอาที่ไหนมาตรวจสอบจะตรวจสอบอยังไงอืมตกงานค่อนค่อนประเทศแล้วทําไงแล้วจะหาเงินกันยังไงมาใช้จ่ายในชีวิตมืดแปดด้านอันนี้เรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรองรับคนจนแล้วต้องต้องมีมาตรการถ้าเวียงแหไปทั่วเลยอะไรเนี้ยผมว่ายากเ,เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ พราะมีคนอยากจนเยอะตอนเนี้ยไม่ใช่คนยากจนนะอยากจนอยากเป็นคนจนอยากเป็นคนเดือดร้อนจากโควิดจะได้ห้าพันรัฐบาลจะกลั่นกรองอยังไง AI ใช้คอมพิวเตอร์ใช้สมองกลมากลั่นกรองได้หรือไม่ผมว่าไม่ได้หรอกคนไทยที่กะล่อนปิ้นป้อนก็มีเยอะอืมผมทําสวนอนะเนะี่ยทําสวนก็นลําบากนะ ไม่ให้คนรวมกลุ่มกันแต่ผมเห็นตำรวจทหารมั่วสุมกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ใช่คนหรือครับนี่นะอ้าวก็ว่ากันไปทหารตำรวจไปมั่วสุมกันเรื่องอะไรก็ตอบประชาชนด้วยอืมที่ไม่ปิดประเทศยื้อไว้จนคนติดโรคเป็นพันก็เพราะห่วงไอ้พวกเล่นหุ้นกลัวหุ้นตกหรือเปล่านี่คำถามประชาชนเขาถามนะประชาชนถามนะนะครับ ไม่มีคนมาพูดเรื่องคนพมา่าต้องช่วยดูแลด้วยครับตอนนี้ไม่มีกินอ่าเนี่ยพมา่าพวกแรงงานไม่มีกินงานก็ไม่ให้ทำนะครับหน้ามา้ามาแล้วค่าไฟค่าน้ำจะทำยังไงเนี่ยนะเนี่ยมันปัญหามันเยอะแยะนะครับผมว่ารัฐบาลต้องคิดให้ดีนะนะครับตอนนี้คนดูทาง facebook ก็9,458พาสิบแปดทางยูทูก็ เจ็ดพันสี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่หมืน่นเจ็ดนะนะคนดูของเราหมื่นเจ็ดนะครับ,ด,รบดูสดนะครับพร้อมกันเลยเนี่ยไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับอืมดูสดเนี่ยอืมคลองสามวาก็มาบ้านเนี่ยผมอยู่แถวคลองสามวาใกล้ๆซารีเวิร์สนะครับอาจารย์เปิดรายได้จาก y o u t u อ่าหรือ,อยังคะถ้าเปิดอาจารย์จะสบายไม่ได้เปิดครับผมไม่ได้เปิดรายได้จาก y o u t u b e นะ ไม่ได้เปิดรับไรายได้จาก youtube เลยแม้แต่บาทเดียวนะเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบไม่เคยเปิดรับไรายได้อะไรเลยชัดเจนนะแล้วก็ไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะของผมนะช่องทนายคลายทุกนะแต่ช่องอื่นที่เขาเอาคลิปไปนะมันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมไฟแนนซ์ Finance ยังโททวงอยู่เลยถูกต้องครับไม่มีกฎหมายอะไรที่ห้ามเขาทวงนี่นะแล้วนายกก็ไม่มีอำนาจอะไรไปสั่งเขานะอย่าไปเชื่อไอ้พวกหลอกลวงประชาชนทาง facebook เพื่อจเจ้านอาอตาไม่จริงถามผมเนี่ยผมรู้จักทุกสถาบันการเงินรู้บริษัทรู้จักบริษัททวงหนี้หมดเพราะผมเป็นคนฝึออกอบรมเคยเป็นที่ปรึกษาพวกนี้มาก่อนทั้งนั้นเขาก็ทวงปกติคนที่เป็นหนี้ก็ยังจ่ายอยู่ยกเว้นคนเดือดร้อนอันนั้นเขาจะพักกับพักไปเป็นเรื่องๆไปแต่คนที่ก็ยังมีเงินเดือนมีอาชีพเป็นขราชการก็จ่ายหนี้ปกติไม่ใช่ว่าทุกคนเบี้ยวหมดถ้าเบี้ยวหมดก็ตาย ธนาชาติอย่างเดียวนะเขาปล่อยสินเชื่อตั้งห้าหกแสนล้านอย่างเงี้ยถ้าไปเบี้ยวเขาหมดแล้วเขาจะทำไงอ่ 5, 000, 000, นะห้าแสนล้านนะรัฐบาลจะไปรับผิดชอบอะไรเขาพักนี่ให้บ้างก็ดีเขาพักให้เฉพาะรายที่เดือดร้อนนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกหลอกลวงประชาชนเอาหน้าทางเฟซบุ๊กนะไม่มีพักนี่เฉพาะคนที่เดือดร้อนจากโควิด เท่านั้นทวงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้นี้ที่เขาส่งให้บริษัททวงนี้ทวงเนี่ยสมมติร้อยลายปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มเป็น300รลายเพิ่มอีกสองสารอยปร์เซถามผมนี่ผมรู้ดีรู้จักบริษัททวงนี้หมดไม่เชื่อคุณลองไปถามไปถาม,ไปถามนายกสมาคมนักทวงนี้อะไรก็ได้ประชงประชาเลยผมรู้จักหมดเนี่ยทุกคนผมกับวินตอนนี้ยังไม่ได้ยังได้ไม่ถึงร้อยบาทเลย ปิด24ชั่วโมงอดตายแน่เนี่ยนะวินมอไซค์ลำบากเเห็นรัฐบาลบอกจะให้เดือนละ5,000ถามมา5,000นะเขาอยู่ได้ไหมเขาต้องกินทุกวันอ่ะมีตัวเขามีเมียมีลูกเขา5,000อ่าเดือนนึงมี30วันเฉลี่ยแล้ววัน,ล,วนละเท่าไหร่นะก็พี่น้องไปคิดดูเขาอยู่ได้ไหมละ่ะก็ห้ามเขาออกนอกบ้าน24ชั่วโมงอ่ะต้องจับพวกฝ่าฝืนคําสั่งอ๋อแน่นอนเนี่ยกรมควบคุม,คมโลกก็ต้องจับอันนี้ ไอคนไหนที่มันไม่ใส่แมสอออกนอกบ้านไม่ยอมตัดตัวเป็นโรคแล้วปกปิดพวกนี้ต้องจับติดคุกเอาไปรักษาก่อนหายเสร็จแล้วไปอยู่ในคุกแทนอืมช่างตัดผมก็ปิดก็ไม่รู้จะตัดผมที่ไหนอย่างผมเนี่ยผมตัดผมได้ก็เพราะอะไรผมก็ให้ลูกน้องช่วยคนตัดนี่ลูกน้องผมก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะแล้วลูกน้องผมก็มันก็หลายสิบคนอ่ะผมเนี่ยเป็นเจ้าของสํานักงานกฎหมายสองบริษัท แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทนักสืบเนี่ยนักสืบตอนนี้ก็ไม่มีงานทำเนี่ยเพราะอะไรจะไปหาข้อมูลจะอะไรต่างๆก็ติดเคอร์ฟิวนะนะครับจะไปติดต่อไปหาพยานหลักฐานอะไรก็ไม่ได้ก็ลำบากหมดเนี่ยนะครับผับบาเป็นอาชีพแรกๆที่โดนสั่งปิดก็ไม่มีการเยียวยาพวกนักล้องพวกถูเสาพวกเด็กนั่งดิง้งหมอนวดลำบากหมดถามไปเอาเงินที่ไหนนะ เนี่ยปิดปุ๊บก,ก็ไม่มีรายได้ช่างตัดผมเสริมสวยก็ลำบากหมดทุกคนแม่ค้าลำบากทุกคนลำบากหมดก่อสร้างก็ตกงานอืมลดค่าไฟสามเปอร์เซนเพื่อเขาก็ไม่มีเงินจ่ายลดเท่าไหร่ก็ไม่มีจ่ายเช่าบ้านอยู่ก็เป็นไงก็ไม่ได้ลดนะนะอืม เนี่ยบางคนบอกกินเฉพาะกลางวันนะจากกินข้าวสามมือ้อเหลือมื้อหนึ่ง๋ยูดูพี่น้องเนี่ยมันมันลำบากกันหนักที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ด่ารัฐบาลนะผมอยากจะให้รัฐบาลลงไปนั่งคิดดูว่าจะมีมาตรการรองรับอะไรนะครับตอนนี้คนดูทางเฟซบุ o กหมื่น่าวคนแล้วนะครับ youtube ก็จะ8,000แนลวนะหมื่นแปดแล้วนะห้าพันะ 5, 000, อย่าหวังมากช่วยเหลือตัวเองดีกว่าไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่า เออลงลงไปเนี่ยรัฐบาลเขาจะให้จริงหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ใครที่ไปลงโกหกมั่วไว้น่ะนะไม่ได้ตกงานไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยก็เนี่ยวันนี้ก็ให้เริ่มนะไปแก้ไขข้อมูลนะเพราะไปลงเข้าไปตั้งยี่สิบล้านรัฐบาลตกใจาย,ยาเงินที่ไหนมาจ่ายอืมถ้าอยากจ่ายให้ประชาชนก็สำรวจตามทะเบียนราดก็ได้อืมประกันสังคมมาตาสามสิบเก้าส่งกี่ร้อยครับไม่รู้เหมือนกันต้องถามเขา เงินประกันไฟก็ยังไม่ได้เลยเห็นบอกจะคืนให้ก็ยังไม่ได้เนี่ยมันมันลำบ,บากไปหมดอะ่ะแล้วถ้าเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ผมว่ามันยังไงนะผมว่าเห็นด้วยในการปิดเมืองปิดประเทศแต่ว่ารัฐบาลต้องรองรับเดี๋ยวจะเหมือนอินเดียนะปิดไปปิดมาเจ๊งกัินหมดอะ่ะคนจนทั้งประเทศ่ะสุดท้ายต้องไปวันที่สิบสี่สิบห้าต้องกลับมาเปิดใหม่เพราะมันจนก็นไม่มีจะกินอะ่ะคนจนมันน่าห่วงคนมีเงินเดือนไม่สนใจหรอกคนใช้อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กใช้ทวิตเตอร์มันไม่กลัว เนีทำไมไม่ให้ค่าน้ําค่าไฟฟีเออน่าคิดนะเนี่ยนะรัฐบาลลองไปคิดดูสิอออ๋อวันละหนึ่งร้อยหกสิบหกว่าบาทอืมห้าพันนะถ้าพักนี้เขาจะคิดดอกเพิ่มไหมก็แล้วแต่ข้อตกลงไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปเชื่อไอ้พวกนักสร้างภาพเอาหน้าทางโซเชียลทางสื่อ นะบอกนายกสั่งออให้พักนี้ไม่จริงนายกสั่งได้เฉพาะธนาคารรัฐบาลนอกนั้นขอความร่วมมือและในทางปฏิบัติเนี่ยเขาดูเป็นเรื่องเรื่องไปถามผมนี่ผมทํางานกับแบงก์ผมรู้ดีเขาไม่มีมาพักนี้ให้ทุกคนหรอกเพราะคนจ่ายได้มันมีเยอะแยะคนจ่ายไม่ได้มันส่วนหนึ่งคือส่วนที่คนที่ลําบากจริงๆ ปิดยี่สบสี่ชั่วโมงก็ดีจะได้ออกปล้อนอ๋อนี่นี่เขาจะมีวางแผนปล้นนะไม่ดีนะปล้นผิดกฎหมายไม่แนะนํานะครับเอซื้อแบตเตอรี่มาให้เมียตัดให้เออนะ่ะก็ให้เมียตัดไม่เป็นไรไม่มีความผิดขอทานยังขาดทุนเลยนั่งขอทานก็ไม่มีคนเดินแล้วนะนะครับขับวินยังได้เงินแต่ให้อยู่ขายของไม่ได้เงินสักบาทอืม บ้านผมอยู่ใกล้ๆกับบ้านอาจารย์ผมอยากไปเป็นพนักง,งานขับรถโดยไม่คิดค่าแรงโอ้ขอบคุณมากครับนะกราบขอบพระคุณมากตัดไม่ได้ก็โกนหัวเลยเออดีนะถ้าตัดไม่เป็นก็โกนหัวเลยดีดีอืมนะนายกต้องชัดเจนโรงงานหยุดรายการผลิตหมดแล้วและจะทำยังไงต่อนี่ไงมันเยอะแยะนะไปสั่งหยุดสั่งอะไรต่างๆเนี่ยอืม นะฮะบางคนบอกให้ทนายตัดผมให้ผมได้ไหมไม่ <laughs> <laughs> นะครับอ่านะเนี่ยก็คือเนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนค่าไฟเดือนละเจ็ดถึงแปดร้อยจะพอหรือนั่นแหะสิขับแท็กซี่ให้กอกเลขใบขับขี่สาธารณะอืมออนะถึงจะได้เงินนะไม่ใช่ง่ายนะการจะได้เงินนะเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งให้เขาปิดกิจการอะไรต่างๆรนะัฐบาลก็ต้องดูมาตรการเยียวยา ถ้ามันไม่มีมาตรการก็อย่าไปสั่งปิดเลยเดี๋ยวโจรมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองมันนี่มีจะกินน่ะอืมภัยแรงอีกภัยแรงไฟป่าฝุ่นละอองโอ้เยอะแยะไปหมดปัญหาประเทศเราอืมนะแล้วยังมีพวกยาบ้าเสพยาพวกชั่วยังมีเยอะอยู่อืมนอนตื่นไายสายจะได้ประหยัดข้าวอาเนี่ยเขาบอกนะ ร้านนวดหนูถูกสั่งปิดตั้งแต่วันที่สิบแปดจะอดตายอยู่แล้วไม่เป็นไรสู้ๆไปหาทางอ่ะนะผมว่าสั่งปิดหมดนี่ต้องคิดดีๆนะสั่งให้เขาปิดเพราะอะไรใส่หน้ากากอนามัยจะดีกว่าไหมอะไรงไงไม่รู้นะลองดูนะสั่งปิดหมดจะทำยังไงถ้ายี่ี่ชั่วโมงเลยนี่ตายนะแต่รัฐบาลไม่เป็นไรลรอกข้าราชการสบายกินเงินเดือนไม่ต้องทำงานนอนอยู่บ้าน คนมีเงินเดือนตำแหน่งใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เถือนคนจนๆก็เถือนระหว่างรับจำนองกับขายฝากอันไหนดีกว่ากันครับถ้าสำหรับเจ้าหนี้ก็ต้องขายฝากดีเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าหนี้ทันทีแต่จำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้นะเขาถามขอ้อกฎหมายไหม mm. เร็วๆนี้อาจารย์ว่างๆก็จะทำเป็น รายการเกี่ยวกับเรื่องจับพิรุษเร็วๆเนี่ยจับผิดจับพิรุษจับอะไรจะทำมาเล่นๆว่างๆนะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแปลกๆมาบ้างนะเกียรตินาคินพักนี่ผ่อนรถหรือเปล่าครับลองสอบถามดูนะก็ส่วนใหญ่ก็มีมาตรการคล้ายๆกันสมาคมเช่าซื้อเนี่ยเขาจะรวมตัวกันแล้วก็เขาก็จะมีมติคล้ายๆกันเขาเรียกว่าสมาคมเช่าซื้อส่วนธนาคารเขาเรียกว่าสมาคมธนาคารเขาจะมีมติคล้ายๆกันในการช่วยเหลือลูกหนี้นะเฉพาะที่เดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนก็ต้องผ่อนปกติ จะไปเบี้ยวไปชักดาบเขาจะถือโอกาสผสมโลไม่ได้นะครับขอพักนี่พอเข้าจริงบอกคุณสมบัติไม่ผ่าน,นถูกต้องแล้วครับเขาจะดูเฉพาะบางคนที่ดูแล้วไม่มีปัญญาจริงๆถ้ามีปัญญาเขาไม่พักให้หรอกครับเพราะเขาก็เดือดร้อนเจ้านี่อันนี้คือเอาจำจริงมาพูดนะไม่ใช่สร้างภาพนะนะครับนี่เอาความจริงมาพูดเลือกให้แค่เสียอาชีพได้ชัวร์ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกนั่นละสิเขาจะได้ไม่ต้องไปลงทะเบียน พอลงทะเบียนยี่สิบล้านบอกได้แน่แน่เสียอาชีพขายลอตเตอรี่ขับแท็กซี่วินมาไซค์รับจ้างนะแล้วก็อะไรอีกอันก็ไม่รู้จำไม่ได้และเสียชีพนะครับอืมจะเอาภาษีประชาชนไปซื้อเรือดำน้ำในสภาวะเช่นนี้อ่าโอเคนี่เขาตั้งคำถามเรื่องการซื้ออาวุธ รัฐบาลควรหยุดไว้ก่อนอนะครับเป็นคำพูดของพี่น้องประชาชนห่วงใยประเทศชาติสวนผลไม้ก็ขายไม่ออกยกเว้นทุเรียนวันก่อนสมาชิกจากอำเภอกลุงโทหาผมทุเรียนยังขายดีอยู่นะครับออ่าอืนะครับประเทศอเมริกาก็ลำบากนะครับ อ๋อมักกุเทศอ๋อใช่มักกุเทศขี่มอเตไซค์รับจ้างขับแท็กซี่ขายสลากเยอาชีพนี้เดือดร้อนแน่นอนเพราะมักกุเทศไม่มีนักท่องเที่ยวอันนี้ชัดเจนครับนะครับอืมทีตอนหาเสียงเห็นเดินอตลาดได้ทุกวันอีกอาชีพมักกุเทศอ๋ออาชีพอ,อื่นไม่ต้องกินต้องใช้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ย คนก็เริ่มดา่าแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนออกนโยบายไวๆโดยไม่รอบครอบมันก็โดนมิภา์วิจารณ์รัฐบาลก็ต้องกลับไปคิดพี่น้องประชาชนก็ตำหนิตีเตียนมาก็เอ,อ,ไอาไปคิดอย่าไปคิดอะไรต่างๆอรับเหมาไม่มีนะขายหวยมีลูกพี่คอยดูแล้วอ๋อเดือดร้อนทุกคนนะครับอืม หยุดได้ยังไงครับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนก็อดสิครับอืมนะครับออ่านะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้ก็เราก็คุยกันก็หลายเรื่องหลายราวคนดูงเราก็ยังนั่นอยู่ดีนะตอนนี้ YouTube ก็ยัง7จ0ด Facebook ก็9ก0านสองะครับก็ประมาณ1 7 0 0นเจ็ดหนแทัคนดูสดนะก็ถือว่ามากมากมากทีเดียวนะครับในวันหยุดมาคุยกัน สัพเพเหตุละส,สบายๆนะครับอืมนะครับอ่อืมนะครับใครจะโทรมาพูดคุยก็ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสี่สองห้าก็ยังโทรได้นะฮะอืมนะครับโทรกันได้นะศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสี่สองห้าก็โทรได้ถ้าว่างก็รับสายนะให้ไว้เผื่อจะ นะถ้าไม่ว่างก็ไปรับสายนะครับก็สบายๆโทรมาอืออยู่บ้านก็เต้นติกตอกไปทีมงานทนายใครทุกก็ให้ทนายผู้หญิงทนายกุ้งไปเต้นติกตอกก็ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์กันหน่อยติกตอกเห็นคนเข้ามาดูก็สามสี่หมื่นคนแล้วติกตอก t ิกตอกนะอิู่ในเพจทนายใครทุก ข่าวสารล่าสุดก็บอกชวนหลีกภัยบอกให้เอางบกลางซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะอืมอา่าว่ากันไปอืมนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจคนระัอืมพวกคึกขนองพวกอะไรต่างๆก็เยอะแยะนะตอนนี้นะนะ่วนเปิดนประเทศชาติเนี่ยก็หยุดหุดหน่อยได้นะครับตอนนี้บ้านเมืองกำลังแย่นะนะครับ ตำรวจตั้งด่านก็อุปกรณ์ก็ไม่มีลําบากนะพี่น้องตํารวจเขาบอกมาลําบากนะครับหน้ากงหน้ากากเครื่องไม้เครื่องมือถุงมือก็ไม่ค่อยมีกันลําบากอยู่อืมนะครับลําบากก็เป็นแถวว่าตารวจตำํำรวจนะอืมนะครับไอ้ปัญหาการคนไทยก่อความวุ่นวายร้อยหกสิบสามคนที่สุวรรณภูมิเนี่ยทำลายภาพลักษณ์ประเทศชาติชิบหายหมดเลยพวกนี้การศึกษาก็สูงนะเนี่ยนะ คงเป็นข่าววันอีกวันหลายๆคนก็บอกให้คนไทยที่หนีหนีไปอ่ะที่มาจากต่างประเทศเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มให้กลับมามอบตัวนะพวกนี้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหมดนะครับอมโคศก กองทัพเรือเผยคนไทยกลับจากต่างประเทศยอมกักตัวที่อาคารรับรอง291คนอีก23คนไม่ยอมจับมันติดคุกไปอี23คนที่มันไม่ยอมเนี่ยนะโคษกองทัพเรือครับจับมันติดคุกอี2 3คนเนี่ยจับติดคุกไปนะ5เที่ยวบินเมื่อคืนนี้เขาบอก158คนนายกสั่งด่วนให้รวบตัวมาดำเนินคดีให้หมด ญี่ปุ่นสิบสองญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สิบสองบวกสิบแปดเจ็ดสิบสามสิงคโปร์สี่สิบสี่จาการ์ตาสิบเอ็ดนี่ยนะครับรวมแล้วร้อยห้าสิบแปดประมาณนี้ชื่อนามสกุลที่อยู่มีเอาไปติดคุกให้หมดมันซ่านักนะเออะโวยวายโพสเฟซบุ๊กด่ารัฐบาลโอ้โหกูไม่ไปอืม นะครับเมื่อวานนี้สารอะไรศารแขวงลำปางสั่งสั่งสั่งให้ขังสิบห้าวันฝ่าฝืนคำสั่งไม่กักตัวนะครับขังสิบห้าวันตามพรบรโรคติดต่อมาตราสามสิบสี่ห้าสิบเอ็ดประมวลกฎหมายยายี่สิบเก้าสามสิบให้ขังสิบห้าวันนะครับ อืมนะดีนะครับสั่งขังคนระับพวกนี้มันไม่ยอมฟังต้องจับสั่งขังให้หมดอืมสั่งขังสิบห้าวันสารแขวงลำปางอืมนะอายการขอลงโทษสถานหนักขังสิบห้าวันไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานควบคุมโรคไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นนะ เนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วไม่ยอมกักตัวเนี่ยนะให้กักตัวอยู่กับบ้านแต่ปรากฏไปเดินเพ่นพ่านนะครับไปมั่วสุมไปกินเหล้าเนี่ยอายการนะครับสิบห้าวันสั่งขังสมควรนะครับแขวงลำปางเอาให้หนักพวกนี้นะครับพวกที่เห็นแก่ตัว ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนอะไรต่างๆอืมได้คำนึงเลยสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ วันเดียวมันเดียวเท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดพันโอ้โหวันเดียวติดเชื้อสองหมื่นแปดพันอเมริกาผลตรวจสอบป้าถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่รถไฟเป็นลบไม่พบเชื้อญาติรับตัวกลับบ้านโอ้โหผวานะพวกนี้ก็ไม่ไหวจะไปถมน้ำลายรถนะครับนะ วันนี้คนติดเชื้อเพิ่ม89ดารายยอดสะสมทะลุ2,000นี่ล่าสุดนะนะจากโคศกรัฐบาลนะครับนะบนี่ค่ะผู้เท่าเมืองผู้ดีเครียดกระโดดทางด่วนตายโอ้คนเครียดกันหนักนะ กุาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกกองบัญชาการจับตัวไอ้พวกที่หนีเมื่อคืนนี้ที่สนามบินตะวรนณภูมิสั่งแล้วนะครับเนี่ยรายงานข่าววันนี้ก็จะแนวแนว,แนวนี้แหละคงไม่มีอะไรมีตามนะพวกที่เห็นแก่ตัวเมื่อคืนนี้ล่ะปากดีกันนะักไอยพวกปากดีเมื่อคืนเนี้ไม่ยอมอะไรต่างๆเนี่ยนะอืม อนะครับมีอะไรครับดูด้ครับคําสั่งนายกมันยังไม่สนใจเลยนายสนามมวยลุงพินีที่ทําให้ที่จัดมวยโดยฝ่ฟาฝ่าฝืน,ฟาฟาฟนมติคณะมนตรีคํฟาฝ่าฝืนคําสั่งนายกจัดจัดมวยยังไม่เห็นโดนลงโทษเลยนายนายสนามมวยมีเซียนมวยเอ่ยมีคนดูมวยติดโควิดตั้งเยอะตั้งแยะนั่นก็ฝ่าฝืนคําสั่งนายกอะมันไม่สนใจอะบอกไม่ให้จัดมันยังจัดอะ่ะยังไม่เห็นโดนลงโทษเลยเห็นบอกเป็นท่านนายทหารยศพลตรี นะครับรบกวนอาจารย์ช่วยหัวเราะหน่อยเพราะตอนนี้เครียดเหลือเกิน <laughs> อย่าไปเครียดมากดี๋ยวบ้าอย่าไปคิดฆ่าตัวตายสบายๆท,ทำใจให้นิ่งฟังอะไรก็ธรรมะมั่งจิตใจจะได้ว่างออกกำลังกายแต่ไม่ต้องไปสวนสาธารณะเขาปิดหมดแล้วข้างบ้าน,นอะไรเนี่ยแล้วออกกำลังกายก็ใส่แมสปิดจมูกปิดปากด้วยอืม ภูเก็ตร้อยเก้าลายแล้วโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมภูเก็ตด้วยน่ากลัวนะเพราะว่าพวกฝรั่งฝรั่งมันลงหาดเนียขาบอกปิดหาดมันก็ยังลงมันบังคับใช้กฎหมายอะไรไม่ได้เลยภูเก็ตเ่ยน้าเป็นห่วงมากเลยนี่มันเมือฝรั่งไม่สนใจอะไรเลยนะครับต้องปิดประเทศปิดเมืองอะไรทั้งหมดนะนะพัทยาตั้งด่านจับรถอ๋ออาจารย์เดชาใส่เสื้อสีสดอ๋อวันหยุดสบายๆนะครับนะ สู้ๆครับก็วันนี้ช่วงเช้านี่ถึงเที่ยงนี่จะบ่ายแล้วนี่นะนะก็เอาแค่นี้ก่อนก็วันนี้ขอให้อยู่บ้านอย่างมีความสุขก็คิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองยังไงนะคิดว่าจะทำมาหาก,กินยังไงคิดๆไว้นะอย่าว้าวุ่นอย่าอะไรบางคนก็นดูแต่ซีรีส์ไม่ไหวแล้วเยอะไปนั่งทบทวนตัวเองออกกําลังกายอ่านหนังสือทบทวนว่าเราจะทำมาหาก,กินในอนาคตต่อไปยังไงจะอยู่ยังไงอย่าไปหวังพึ่งใครครับเชื่อผมอยาก พึ่งตัวเองดีที่สุดแล้วก็อย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นนะอย่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิวอย่าฝ่าฝืนข้อกําหนดออกนอกบ้านให้ปิดปากปิดจมูกถ้าอยู่บ้านในเวลาเนี้ยผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่ต้องใส่แมสเมอร์อในห้องมีผมคนเดียวถ้าตายก็ตายอยู่คนเดียวที่จะตายด้วยก็มีหมาสองตัวที่เลี้ยงไว้นะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญหลอดพ้นจากโควิดสิบเก้า